ก็วันนี้อากาศดีนะค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเมฆก็ไม่ค่อยจะมีแต่ก็มีแดดบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาดใหญ่เห็นป้ายไหมไปหาดใหญ่นะวันนี้ไปเจอพี่บูมซีเบีย500กันหน่อยไม่เจอพี่เขามานานมากอ่ะตั้งแต่มาสอบเข้าเทคโนสงขลาโคตรนานก็เดี๋ยววันนี้ไปถ่ายรูปเล่นกันนะแล้วก็ไปอัปเดตรถพี่บูมหน่อยดูว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแต่จากเดิมที่ขับมาเมื่อต้นปีอ่ะตอนนี้โคตรสวยเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงนะโอเคตอนนี้ผมต้องหาสวนสาธารณะหาดใหญ่อ๋อนี่ไงเห็นป้ายแล้ว200เมตรเราจะเข้าไปหาพี่เขานะฮะแล้วไหนทางเข้าวะเนี่ยไหนทางเข้าอ่ะเหมือนจะไม่มีทางเข้าว่ะเหมือนเขาปิดทางเข้าไปเมื่อกี้อ๋อนู่นไงเจอแล้วเจอพี่บูมแล้วนั่นแน่นั่นแน่อ๋อเข้าทางนี้ไอ้เราก็นึกว่าเข้าทางไหนเรานึกว่าเข้าทางนู้นโอ้ยโอ้มีการหยุดตรวจด้วยนะโอ้โหนั่นไฟเลี้ยวอะไรของพี่เขาอะโคตรเฟี้ยวโอ้โหเพิ่งเห็นนะเนี่ยรถแวววาบล้อแดงแปรดนะใส่กางเกงโคตรชิวพี่บูมใส่กางเกงโคตรชิวเลยกางเกงขาสั้นขับรถนะนะครับพี่จะพาผมไปไหนฮะร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมโอเคมาปุ๊บพาไปบนเขาปั๊บถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนไม่รู้ร้อนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันอากาศเย็นนะบนนี้ว้าวผมไม่เคยขึ้นมาบนเขาเนี่ยเขาเรียกเขาอะไรก็ไม่รู้เขาคอหงอ่ะพี่บูมบอกโอ้ยเย็นอ่ะมันแบบชื้นๆอ่ะเหมือนป่าดิบชื้นนะฮะผจญภัยไปเรื่อยๆนะอุ้ยแบนโค้งก่อนแบนโค้งก็ข้างบนนี้นะจะเห็นหาดใหญ่ทั้งเมืองแล้วรู้สึกนะถ้าเดาไม่ผิดแบนโค้งฮะโอ้กูทำอะไรของกูเนี่ยกูทำอะไรเนี่ยไปเราวิ่งเลนจักรยานกันดีกว่าโค้งอันตรายแล้วทำไมมันอยู่อย่างนี้วะดูแล้วงงถ้าให้มาเองนี่มาไม่ถูกเลยซีเบีย300สามารถใช้เกียร์3ขึ้นเขาได้นะความชันไม่เท่าไหร่แต่ถือว่าได้อยู่อากาศดีจังบนนี้
เขาอากินะนึกสภาพเอา86มาดิฟดิถ้าเอา86มาดิฟนะหืมไปอยู่เหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะถึงเนี่ยโอ้เขาคอหงจริงๆด้วยนะชื่อแต่ทำไมรู้สึกเหมือนมันเป็นทางลงเขาไปแล้วอ่ะนี่มันมียอดเขาหรือเปล่าเนี่ยเราจะใช้เอนจินเบรกเกียร์2เกียร์3แล้วกันดีครับทำไมอ่ะถ่ายตรงนี้น่ะแล้วเป็นลานมันแบบอยู่ด้านล่างจะเป็นลานก็แล้วไอ้เขาไหนอ่ะที่มันมีแบบเหมือนจุดชมวิวด้วยตรงนี้ข้างบนที่มันมีพักใช่ไหมอ๋อต้องขึ้นไปข้างบนอีกอ่ะทางนี้น่ะอ๋อแต่หมายถึงว่าจะจอดระหว่างทางก่อนไหมใช่ไหมใช่จะจอดถ่ายก็ถ่ายไม่รู้จะถ่ายตรงไหนเหมือนกันเลยหาแบบเหมือนทางเมื่อกี้ที่มันเป็นทางลาดเราเห็นถนนยาวๆไหมได้ได้ไปเอาแล้วพี่ไม่ไปเหรอให้นำนี่นะเลี้ยวทางไหนอ่ะมีทางเลี้ยวไหมเดี๋ยวไปไม่ถูกไปกันต่อให้เจ้าถิ่นนำดีกว่านะเดี๋ยวเราพาหลงมันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าจะแบบเล็กๆไม่มีอะไรมากนะแต่รู้สึกเหมือนมันคึ้มฟ้าคึ้มฝนอย่างตอนนี้โหพอมาบนนี้นี่เป็นอะไรอีกก็ไม่รู้อ่ะบนนี้เป็นจุดชมวิวใช่ไหมเนี่ยข้างบนเนี่ยพี่ตั้งรถไม่ได้วะเลยต้องเอาหัวออกอ่ะขาตั้งมันสูงก็งี้แหละอุ๊ยไปชมวิวไปชมวิวThank you.
ไปเดี๋ยวไปหาที่ถ่ายรูปกันต่อนะเมื่อกี้ไปเก็บวิวอินเสิร์ตมาให้ดูนิดนึงจิ๊ดนึงพร้อมให้ดูเล่นๆนะก็สวยดีเหมือนกันสวยดีเหมือนกันนะผมไม่เคยมาเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยไม่รู้ว่ามันมี UFO อยู่วันนี้ด้วยนะบรรยากาศดีๆนะฮะก็เมื่อกี้นะขาลงมาแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นโกโปรค้างแล้วก็ดับไปเลยนะเปิดเครื่องไม่ติดตอนนี้วาร์ปมาร้านน้ำฝนตกติดฝนอยู่2คันนั่งยาวๆไปดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กก็สำหรับวันนี้นะก็ค่ำละอยู่จนเย็นจนค่ำเลยเนี่ยอยู่นานกว่านี้ก็กินข้าวมื้อเย็นกับเขาด้วยเลยเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวขอตัวขับจากหาดใหญ่ไปสงขลาก่อนก็ขอบคุณพี่บูมมากๆนะที่พาเที่ยวในวันนี้นะก็พี่เขาสอนเทคนิคการแต่งรูปแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆมาอีกขั้นนึงนะก็เลยออกมาเป็นรูปสวยๆอย่างที่เห็นกันนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย